เย็บแขนสูตรสองต้องเย็บท้องแขนก่อนนะแขนสูตรสองตะเข็มหมุดมาอันนี้แหละเข็มหมุดนี่ได้เดี๋ยวมันเยอะแยะเย็บท้องได้อย่าถอดผิดนะถอดเข็มหมุดเดี๋ยวลงสูตรนี่จะตัดตีใส่เองนะอาจารย์อะไรจ๊ะลงสูตรเนี่ยจะตัดตีใส่เองใช่เอาเป็นลายๆอันนี้นะคะเวลาเราเย็บเนี่ยเที่ยวกลางคืนตรงนี้เนี่ยเวลาเราเย็บเนี่ยนะตรงเนี้ยเราก็ต้องสะบัดมันออกมานี่นะคะเวลาขีดตรงเนี้ยเราจะมาอย่างนี้ไม่ได้ต้องมาอย่างนี้แล้วก็เย็บมาจนถึงนี่เลยพอเราเย็บเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเกิดว่าแขนมีซับในไม่ต้องพงแต่ถ้าแขนไม่มีซับในต้องพงนะรีบแบบมีซับในจ้ะต้องพงรีบแบบตะเข็บแบบนี้ไม่มีซับในไม่ต้องพงจ้ะรีบแบบอย่างนี้เลยพอหลังจากรีบแบตรงนี้เสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ต่อไปเนี่ยเราก็จะมาจับตรงนี้ขึ้นมาอย่างเก่านะคะแล้วก็ดึงชิ้นนี้ขึ้นมาหาตัวนี้นะคะขึ้นมาหาตัวนี้ให้มาจดด้วยห้ามด้วยนี่เดี๋ยวไปอัพมีซับในคือถ้าซับในแล้วต้องโค้งไม่ต้องโค้งซับในมันบังหมดซับในมันบังไม่ต้องไปโค้งเสียเวลาตะเข็บตัวเสื้อก็ไม่ต้องโค้งถ้ามีซับในถ้าเป็นมีซับในจะโค้งทำไมมีซับในไม่ต้องโค้งว่ามันเก็บหมดกันมันบังอันนี้พอเราเย็บมาถึงนี่เราก็เย็บมาถึงนี่เลี้ยวนี่แล้วก็กางออกนะคะทีนี้พอเราเย็บฝั่งนี้แล้วเมื่อกี้ฝั่งเนี่ยเราแบตะเข็บพอเรามาเย็บฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้นะก็เจียนให้เหลือ1เซนจากนั้นเวลารีดเนี่ยรีดหันขึ้นอย่างนี้เวลารีดหันขึ้นเนี่ยต้องให้เห็นเส้นได้นะคะถ้าเกิดว่าหันขึ้นมาแล้วเสร็จเห็นเส้นได้เยอะๆก็ไม่ได้ไม่เห็นเส้นได้เลยก็ไม่ได้ถังขึ้นมาปุ๊บต้องเห็นเส้นได้หมิ่นๆอย่างเงี้ยหมิ่นใช่ใช่ใช่เราเรียดมาถึงเนี่ยต้องรีดให้ถึงนี่เลยนะคะไปเย็บเลยถ้าแขนมันเล็กเนี่ยหนูเยอะไปนะลูกนะพอออกบ้างนะคะถ้าไปแขนเยอะไปก็ตัดออกแล้วเวลารีดเนี่ยค่ะเราจะรีดหันขึ้นเนี่ยที่ครูบอกว่าหันขึ้นให้เห็นแค่นี้นะคะแค่นี้แล้วก็รีดไว้รีดไว้รีดนี่รีดลงล่างเลยนะคะรีดลงมาแบบนี้เลยจับอย่างเงี้ยแล้วรีดอย่าไปรีดทับนี่แบนนะคะรีดเฉพาะตรงที่ครูพับไว้ให้แต่นี่แบนสองข้างเลยใช่ไหมไม่ค่ะอันนี้แบนตรงนี้ตั้งแล้วตรงนั้นถ้าเป็นแขนด้านนี้ตัวนี้แบนตัวนี้ถ้าแขนสองตะเข็บต้องแบนแบนหนึ่งค่ะไม่แบนหนึ่งท้องแขนถึงจะแบตัวเนี้ยแบท้องแขนแบไอตรงรอยผ่าไม่ต้องแบค่ะอันนี้เราก็รีบแบอย่างนี้ปกติแล้วเวลาเย็บเนี่ยเขาจะเย็บตรงนี้ก่อนเขาจะรีบแบได้ง่ายขึ้นอย่าให้ตอรีบโดนตรงนี้นะคะแล้วก็แบตรงนี้ไปพอแบตรงนี้ไปเสร็จแล้วนะพี่ไก่ก็จับตรงนี้เลยพอเราแบเสร็จก็จับตรงนี้ขึ้นมาแล้วนี่ก็เจียนออกให้เหลือเส้นเดียวจากนั้นฝั่งเนี่ยเราก็รีดขึ้นแผ่นหน่อยเหมือนกันนี่เดียวอย่างนี้นะคะแค่นี้หันตะเข็บขึ้นมาที่หลังแขนอันนี้เขาเรียกหลังแขนอย่างนี้แล้วก็รีดนะคะรีดมาจนถึงข้างล่างนี่เป็นแบบนี้เลยค่ะอย่างนี้ทับไปเลยรีดทับมาอย่างนี้เลยแล้วตรงนี้ให้เห็นตะเข็บเหมือนกับตัวตะกี้ไหมคะจ๊ะต้องเห็นรีดเห็นเหมือนกันนะเนี่ยแบบเดียวกันเนี่ยเห็นเหมือนกันอันนี้เวลาเรารีดอย่างนี้เสร็จอย่าลืมนะถ้าเกิดว่าเสื้อเราไม่มีซับในต้องพองแต่ถ้ามีซับในก็ไม่ต้องพองจากนั้นก็พลิกกลับผ้าเขาลายสวยดีนะเนี่ยครูนี่เป็นคนโรคแพ้สีน้ำตาลเห็นสีน้ำตาลไม่ได้เห็นเป็นชอบใช่ไหมจ๊ะสีน้ำตาลกับสีม่วง
สีอื่นก็ไม่เอาไม่ชอบเลยนะชมพงชมพูสีฟ้าอะไรอย่างเงี้ยชอบชมพูใช่นี่ไงเวลาเรารีดเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าแขนตัวเนี้ยมันมาทับตัวนี้นี่ไงเห็นไหมแล้วนี่เนี่ยอันนี้ก็จะมาแบบนี้ไหมลูกนะคะเออมันก็จะขึ้นหลอกนี่เองใช่ทีนี้เวลาเราพับเนี่ยเราก็ต้องพับอันเนี้ยเข้าไปทีนี้เล็กเนี่ยค่อนข้างจะพับยากนะคะเราก็ต้องอยู่แบบนี้นะเวลาเราพับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ารอยเนี่ยมันอยู่แค่ไหนแล้วก็พับไปตามรอยที่ที่ของเรามีไว้ออกมาหน้าตาตรงนี้จะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงเนี้ยมันก็จะเป็นตัวเปิดที่เราจะต้องมาติดกระดุมหลอกไว้นะคะอ่ะเดี๋ยวเอาเข็มมาหน่อยลูกเอามาล็อกไว้ล็อกไว้แค่นี้จากนั้นเดี๋ยวครูจะให้หนูเดินหัวแขนอันนี้พอมาอย่างนี้เสร็จแล้วเวลาเรารีดเนี่ยเราก็ต้องจับอย่างนี้แล้วก็รีดตรงนี้การรีดผ้าเขาจะไม่รีดทับนี่แบนนี่แบนนะคะเขาจะรีดเฉพาะแค่นี้แค่ตรงกลางเนี่ยทีนี้เรารู้ละแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหากระดุมเม็ดน้อยๆมาติดสักสามเม็ดกระดุมเชิดๆน่ะนะมันจะอยู่ช่วงนี้ของแขนใช่ไหมคะข้างหลังหลังแขนหลังนี่นะเออเนี่ยนะคะเป็นอย่างนี้จากนั้นเนี่ยเวลาเราจะเดินหัวแขนที่เราจะลูดเนี่ยนะคะเราก็จะเดินแค่นี้แล้วก็มาถึงอันนี้ประมาณนี้เดินทั้งหมดเนี่ย3เส้น3เส้นจะอยู่ในเนี้ย1เส้นขึ้นไป1ตีนผี1เส้นลงมา1ตีนผี1เส้นนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาลูดเกี่ยเพื่อให้มันงุ้มลงตอนนี้มันไม่ได้ยังไม่เห็นข้างในเลยค่ะไม่ได้ไม่ได้ดูเลยไหนล่ะเอาของพี่มาเอาของพี่มาอันนี้เราแบแล้วนี่รีดแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่ารีดแล้วตรงนี้นะคะตรงเนี้ยถ้ามันเป็นแขนใหญ่เนี่ยครูก็จะพับให้ดูเลยนะคะเวลาพับเนี่ยเราต้องจับตรงนี้ไว้แบบนี้เมื่อกี้ของเข้าเล็กมันจับยากจะจับเหมือนกันใช่ไหมทีนี้ถ้าเกิดว่าตรงนี้ที่แรกมันมาไม่เท่ากันแล้วก็ต้องเกลี่ยตรงนี้ทิ้งไปหน่อยนึงนะพับไปอย่างนี้พับอย่างนี้นะคะพอพับอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยตัวเนี้ยมันคาบเกี่ยวกันระหว่างเส้นนี้กับเส้นนี้เนี่ยเราก็กดลงมานิดนึงอย่างนี้นะคะต้องกดนะคะกดอย่างนี้แล้วเราก็เอาตัวเนี้ยจับตัวเนี้ยอย่างนี้ดูมือคุณนะคะเนี่ยอย่างเงี้ยคุ้มไว้ล่ามือนี้ออกแล้วก็จะหนีบตัวนี้ไว้นี่ไงมันจะหนีบไว้เห็นไหมคะถ้าหนีบไว้แล้วปั๊บเนี่ยเราก็เอาเข็มหมุดจับไว้นะคะพอกลับไปเสร็จแล้วอีอันนี้แล้วก็ต้องจับแบบนี้นะคะแล้วก็หนีบไว้อย่างนี้แล้วก็กัดมันขึ้นมาไม่งั้นเราจะพับไม่ได้ค่ะจะพับยากนะคะพอเราได้แล้วเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จับอย่างนี้เห็นไหมคะมันก็จะเสมอกันเสมอกันจากนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าแขนตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามันเป็นแขนที่มีซับในตัวเนี้ยเวลาเราพับเนาเนี่ยเราก็พับแบบนี้ไปเลยแต่ถ้าไม่มีซับในก็ต้องเม้มมันลงไม่มีรอบให้มันเรียบร้อยก็ต้องเม้มมันลงเม้มเพื่อพับสอยนะคะตัวนี้ถ้าเกิดมีซับในให้พับแบบนี้แล้วเดี๋ยวซับในมันจะมาเกาะกับตัวนี้อีกทีนึงนะคะแต่ถ้าไม่มีตามปกติก็คือพับอย่างนี้แล้วก็โผล่ไปค่ะตัวนี้เราก็โผล่ไปโผล่ไปโผล่ก่อนที่จะพับนะคะทีนี้พอเราได้ตรงนี้เสร็จจับเรียบร้อยละทีนี้เราก็ล้วงมันออกมานะคะดูตามเวลาชิ้นใหญ่มันจะล้วงง่ายกว่าชิ้นเล็กเห็นไหมมือสุดใส่งอเห็นไหมฮะงอเลยเห็นไหมนะคะเพราะฉะนั้นตัวหลังแขนเนี่ยมันจะอยู่ที่นี่แล้วเวลาเราทำเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนี่ยตัวเนี้ยเวลาเรารีดเนี่ยเราก็ต้องจับแบบนี้อีกครั้งหนึ่งแล้วเราจะมีความรู้สึกว่าแขนเนี่ยตัวเนี้ยอยู่บนตัวนี้อยู่ล่างตามตัวนี้เห็นไหมคะตัวนี้มันจะถูกเปิดไว้สำหรับให้เราติดกระดุมเราก็จับอย่างนี้แล้วเราก็รีดอีกครั้งหนึ่งตะเข็บเนี่ยมันจะตวัดขึ้นมาข้างบนนี่นะคะเท่านี้พอมาเป็นตัวแขนปุ๊บเนี่ยตัวนี้แขนเป็นข้างขวาเนี่ยเวลาเราเข้าแขนครูมันใหญ่กว่านะใหญ่กว่ามาตรฐานนี่แถบมาตรฐานใช่ไหมนะคะเนี่ยแล้วก็กระดุมนี่ค่ะตรงนี้มันจะอยู่ตรงนี้ระหว่างตรงนี้แล้วนี่ก็คือหัวแขนนะคะทีนี้ตรงนี้พอเราเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราเวลาเราจะไปเดินลูดต้องรีดอีกไหมรีดค่ะตรงนี้รีดทับรีดทับคลายตรงนี้ออกแล้วก็ตรงนี้รีดตามนี้เลยนะ
ตามนี้นะตามนี้นะดีเดี๋ยวมาให้เสร็จก็ดี